เราเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เริ่มเลือกตั้งนะวันรับสมัครก่อนวันรับสมัครวันรับสมัครแล้วก็กระบวนการจากวันรับสมัครถึงวันเลือกตั้งตอนนี้แผนที่เราเตรียมไว้ทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในแผนที่เราตั้งใจไว้ว่าไม่พลาดทักหน้าที่หนึ่งกันละกันนะครับเรื่องวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราเตรียมครบไม่หมดละเรื่องหน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเราพิมพ์ประกาศแล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้2ทางก็คือตรวจที่เขตตรวจ3ทางหนังสือไปถึงเจ้าบ้านซึ่งปัจจุบันนี้น่าจะถึงเจ้าบ้านหมดละกำหนดวันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้คือวันที่6แล้วก็ตรวจสอบเว็บไซต์สำนักทะเบียนสำนักบริการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยเขาก็ตรวจสอบได้ซึ่งทุกอย่างขั้นตอนตั้งแต่รับสมัครนะมาจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่4เนาะแล้วก็มาถึงวันนี้คือวันที่5เนี่ยทุกอย่างก็เตรียมตามแผนที่กำหนดไว้ส่วนสถานที่รวบรวมการเลือกตั้งเนี่ยเราไปจัดที่กทม.2ที่รับสมัครที่เดียวกันเลยนะครับเราก็จะไปรวมคะแนนกันที่นั่นครับค่ะเอ๊ะรายชื่อเนี่ยนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยบางคนก็บอกว่าอาจจะชื่อตกหล่นหรือว่ามีชื่อคนอื่นเข้ามาตรงนี้ยังมีเวลาที่จะแก้ปัญหากันไหมคะถึงวันที่11พฤษภาครับ11พฤษภาไปถอนชื่อเพิ่มชื่อได้ครับอืมเรื่องคูหาเลือกตั้งค่ะเรื่องคูหาเลือกตั้งก็มี2สีนะเราเป็นคูหาเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นปกติครับเป็นแผ่นสีเขียวเนาะวางทั้งหมด5ที่ค่ะนะครับ4ที่เนี่ยสำหรับคนปกติอีก1ที่สำหรับคนที่เสี่ยงน่าจะเป็นโควิดหรือเป็นคนที่ติดเชื้ออ่ะก็แยกกันค่ะนะครับคนติดเชื้อก็สามารถที่จะไปได้ไม่เลือกได้ครับไม่เลือกได้เตรียมไว้แล้วครับเรื่องบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็สีชมพูบัตรเลือกตั้งของผู้ว่าก็สีน้ำตาลกล่องที่ใส่บัตรที่บัตรใส่ลงคะแนนเนี่ยก็เป็นจะมีบอกสัญลักษณ์ไว้ว่าสีน้ำตาลนะเป็นของท่านผู้ว่านะสีชมพูนะเป็นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยอืมค่ะเอ๊ะคนที่อาจจะมีความเสี่ยงติดโควิดหรือว่าติดไปแล้วเนี่ยคือยังไงเขาไปถึงแล้วจะต้องแจ้งก่อนหรือมีขั้นตอนยังไงคะเขาไปถึงไปถึงหน่วยเลือกตั้งนะส่วนใหญ่ก็จะอยากให้ดูมาก่อนว่าเราเลขที่เท่าไหร่อืมแล้วเราก็ลำดับที่เท่าไหร่อะไรถ้าไม่ได้เขามีหน่วยเลือกตั้งนะคนทั่วไปก่อนก็มีเขียนให้เราว่าเราเลขที่เท่านี้พอเข้ามาในหน่วยปุ๊บนะครับเขาก็จะเบิกง่ายขึ้นให้เราเซ็นชื่อรับบัตรถ้าเรามีสิทธิ์รับบัตร2บัตรเขาก็จะติ๊กในจดหมายน้อยนั่นน่ะว่ารับ2บัตรค่ะจุดที่2ก็รับ2บัตรสีชมพูสีน้ำตาลถ้ามีบัตรเดียวผู้ว่าเดียวเขาก็ให้บัตรเดียวก็จะได้ไม่บัตรมันจะได้อะไรนะได้ตรงตัวเดี๋ยวมันจะพลาดมาแล้วก็จะมีเลือกตั้งไม่ได้ก็อยากสมมติว่าท่านใดมีสิทธิ์เลือกตั้งที่เดียวเมื่อเขาเผื่อดีเจ้าที่หลงผิดพลาดประสงค์ไม่สมบัติไม่ได้เราที่เดียวค่ะเราก็รับที่เดียวนะครับจะได้ช่วยกันรับผู้ว่าอย่างเดียวนะครับหรือใครไปเพิ่มชื่อแล้วไปเลือกตั้งสกพอเขาส่งให้บัตรผู้ว่าไม่ได้ไม่ใช่ผมเลือกตั้งบัตรเดียวเนี่ยเราก็ได้ช่วยกันช่วยแข่งทั้งเช็คทั้งสองข้างคือเช็คทั้งเจ้าหน้าที่เช็คทั้งผู้ลงคะแนนพอไปถึงปุ๊บนะครับไอ้ที่เขาก็จะเขียนบื้อแล้วก็เดินตามช่องทางไปจนสำหรับผู้ติดโควิดเขาจะมีหน่วยวัดก่อนค่ะหรือวัดอุณหภูมินะผู้เสี่ยงก่อนวัดอุณหภูมิขั้นที่1ร้อนตั้งพักแล้วอุณหภูมิขั้นที่2ร้อนนั่งพักแล้วอุณหภูมิ3ร้อนเข้าเลือกตั้งเลยในช่องทางพิเศษสำหรับผู้ติดเชื้อนะครับมาก็น่าจะระวังตัวเองด้วยใส่หน้ากากใส่นู่นใส่นี่ให้มิดชิดนะครับพอไปถึงเนี่ยก็อาจจะบอกกระซิบกับทางเจ้าที่ว่าเป็นคนติดเชื้อนะมี2ขีดอยากจะมาเลือกตั้งเดี๋ยวเขาจะแยกเอาไปให้นั่งที่ต่างนั่งคอยพอนั่งคอยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเขาเตรียมกระบวนการให้เรียบร้อยใส่เฟซชิลใส่ถุงมือเรียบร้อยจะเอาอันนั้นไปให้เซ็นลงคะแนนเราก็ต้องเปิดหน้าให้เขาดูหน่อยว่ามันตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนไหมยื่นบัตรประจำตัวสำคัญที่สุดมือของผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องสะอาดเพราะนั้นเอาเจลไปด้วยแล้วเราก็มีให้ล้างมือบ่อยๆมันจะจับสัมผัสสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่จะไปติดเชื้อพอเสร็จแล้วเราก็ไปอะไรนะไปเลือกตั้งครับแล้วก็เอามาหย่อนหอยหีบอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีหีบให้นะครับอย่างนี้น่าจะเอาปากกาไปเองเนาะคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยเนาะใช่ครับก็มาเสี่ยงก็คนที่คิดว่าตัวเองเป็นก็น่าจะเอาปากกาไปเองส่วนใหญ่ก็แนะนำทุกคนครับถ้ามีโอกาสก็เอาปากกาไปเองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ทดสอบปากกาตัวเองก่อนว่าไปแล้วเดี๋ยวเกิดว่ามันไม่ติดขีดแล้วไม่ติดแล้วขีดแรงไป
บัตรขาดบัตรมีปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นบัตรเสียเพราะฉะนั้นทดลองไปก่อนค่ะ